ตอนนี้เรามาดูการใช้งานโปรแกรม GT Designer 3นะครับเริ่มต้นเราก็มาที่โปรเจกต์นะครับเลือก New โปรเจกต์นี้ก็จะมี New Wizard ซึ่งมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการ Setting จอนะครับซึ่งจอทัชสกรีนเนี่ยชื่อว่า GOT นะครับย่อมาจาก Graphic Operating นะครับ Terminalเซตตัวจอเสร็จก็มาเซตตัวควบคุมก็คือคอนโทรลเลอร์ในที่นี้ก็คือเป็นเครื่อง PLC นะครับแล้วก็มาเช็คนะครับเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะซึ่งตัวจอก็จะมี IP address เหมือนกันนะแล้วก็เซตเกี่ยวกับสกรีนนะเป็นอันเสร็จสิ้นเริ่มต้นเรามาเซตจอนะครับซึ่งเกาะจอตัวนี้เป็น GOT 2000นะครับมี GOT 1000 GOT 2000ในที่นี้เราใช้ GOT 2000นะครับแล้วจอเราเนี่ยเป็นรุ่น GT 23นะครับ GT 23ก็เซตแค่นี้ก็ next ต่อไปเขาก็จะบอกว่าเราเซตจอไทยนะครับเป็น GT 23นะครับแนวนอน 65,536 สีหลังจากนั้นเรามาเซต PLC ก็คือคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้เราใช้ PLC นะครับยี่ห้อ Mitsubishi นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับ IQF นะครับนะครับไม่ใช่ IQR นะครับที่นี้เราใช้ IQF นะก็ next ไปก็คือ FX5U การสื่อสารนะครับระหว่างจอกับ PLC ในที่นี้ก็เป็น Ethernet นะครับ Ethernet ก็ next ต่อไป Communication นะครับของตัวจอนะครับในที่นี้ก็ default ไว้แล้วนะเป็น Mitsubishi Gatewayอินเทอร์เน็ตนะครับก็เขาก็สรุปให้เรานะครับเล็กไปส่วน IP address ของจอนะครับเป็น 192.168 นะครับ .3.18 นะครับซึ่ง PLC เนี่ยตัวเครื่อง PLC default ไว้ที่ .3.250 นะครับส่วนจอเป็น .3.18 เราก็เล็กต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเซตสกรีนเริ่มต้นนะครับในที่นี้เราเอามาตรฐานก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มนะครับก็เน็กไปอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการเซตจอ GOT Mobile ในที่นี้เรายังไม่ใช้เราก็เน็กไปก่อนนะครับก็เขาก็จะสรุปให้นะครับที่เราเซตมากด finish